ใต้ต้นแอปเปิลอาโอมุริประเทศญี่ปุ่นตีบอมเลยจังหวะเนี้ยเล่นอะไรเนี่ยตีมังกรดิเฮ้ยอย่าหนีดิเออเข้าเลยเข้าเลยบุกเลยบุกเลยตีบอมตีบอมเฮ้ยรออะไรเนี่ยค้นพบความสดชื่นใหม่โออิชิแอปเปิลฮันนี่อร่อยกับแอปเปิลจากอาโอมุริพร้อมความหอมจากน้ำผึ้งเฮียดคามิสึใหม่โออิชิแอปเปิลฮันนี่และขอแนะนำโออิชิกรีนทีไลท์แอปเปิลฮันนี่หอมอร่อยไม่มีน้ำตาลใต้ต้นแอปเปิลอาโอมุริประเทศญี่ปุ่นตีบอมเลยจังหวะเนี้ยเล่นอะไรเนี่ยตีมังกรดิเฮ้ยอย่าหนีดิเออเข้าเลยเข้าเลยบุกเลยบุกเลยตีบอมตีบอมเฮ้ยรออะไรเนี่ยค้นพบความสดชื่นใหม่โออิชิแอปเปิลฮันนี่อร่อยกับแอปเปิลจากอาโอมุริพร้อมความหอมจากน้ำผึ้งเฮียดคามิสึใหม่โออิชิแอปเปิลฮันนี่โออิชิและขอแนะนำโออิชิกรีนทีไลท์แอปเปิลฮันนี่หอมอร่อยไม่มีน้ำตาลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะโอชิเดอะเลเจนด์ครับสร้างตำนานยอดเกมเมอร์นะและนี่เป็นแมตช์สุ
ุดท้ายแล้วครับที่ทุกคนจะได้รับชมกันครับผมอยู่กับกระผมวินซี่โมบิวะเช่นเคยฮะเพราะเขายังไม่ไล่ออกฮะพี่ชมอย่างนี้ผมตอบไม่ถูกเลยครับผมโอเคครับเราอยู่กันยาวแล้วก็ผมใจร้าวเหมือนเดิมนะครับผมนั่นแหละครับและการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็ยังคงเป็นเหล่าเนี่ยเซเล็บเหมือนเดิมเป็นเซเล็บ ROV GMM Teen Idol แล้วก็เกมเมอร์ที่ผ่านการคัดสรรมานั่นเองฮะคือต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วจริงๆครับเราจะได้รู้พร้อมกันเลยนะครับผมว่าใครจะเป็นคนได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมกับถ้วยไปครอบครองฮะรวมไปถึงกติกาที่ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดในการเก็บคะแนนของแต่ละทีมแต่จริงอ่ะมีหลายทีมที่เก็บเสร็จไปแล้วนะครับก็ยังเหลือคู่สุดท้ายนี่แหละที่จะเป็นผลตัดสินแล้วจริงๆครับว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับกับกติกาพิเศษครับที่แต่ละทีมจะต้องเลือก1สกินญี่ปุ่นนะครับในการลงแข่งขันนะเพราะว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นครับของโอชิการลุ้นรางวัลหลังสลากนะครับผมนะครับในการแจกสกินแบบนี้ครับและแต่ละแมตช์นะครับแต่ละคนเนี่ยต้องเลือกนะครับ1สกินครับลงมาและสกินที่คุณหวังว่าจะได้เห็นไม่หวังแล้วครับผมนะฮะว่าจะไปไม่หวังแล้วนะฮะโอ้โหเดี๋ยวผมกลับไปเล่นเองเอ้ยแมตช์สุดท้ายเค้าอาจจะเล่นก็ได้นะมันดูหลอกกันนะมันดูหลอกตัวเองไงพี่เฮ้ยเนี่ยเรามีความหวังเข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปลุ้นครับว่าใจร้าวจะสมหวังหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากเรียกว่าเป็นกติกาพิเศษแล้วนะครับก็จะเพิ่มความมันนะครับเพิ่มความสนุกครับกับการรับชมกันด้วยนะฮะต้องบอกเลยครับว่าหลังจากแมตช์นี้เนี่ยไม่มีแมตช์ไหนเพิ่มอีกแล้วนะครับผมไม่มีการชิงแชมป์อะไรเพราะว่าเราเล่นด้วยการพบกันหมดแล้วก็เน้นในการนับคะแนนกันนั่นเองครับผมและกิจกรรมแล้วก็มีสำหรับให้ผู้ชมเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะยังคงทายผลกันได้นะครับผมว่าคู่นี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับพร้อมกับเหตุผลนะครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยครับลุ้นรับรางวัลเหมือนเดิมครับผมคือเป็นอะไรที่ง่ายมากฮะคือพิมพ์มาปุ๊บเอาไปเลยผม5สกินญี่ปุ่นจากโออิชิจำนวนทั้งหมด50รางวัลนะแบบยกเซตเลยนะครับและสิ่งที่ผมพูดย้ำนักย้ำหนาในแต่ละแมตช์ที่ผ่านมานะครับว่านะครับของรางวัลใหญ่คือ Samsung Galaxy S10 Plusวันนี้แหละครับจะได้รู้แล้วว่าคุณทายถูกทีมหรือเปล่าเพราะดูจากตารางคะแนนแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าลุ้นกันจนเรียกว่าแมตช์สุดท้ายเลยนะครับกับรางวัลใหญ่ในครั้งนี้ฮะในระหว่างตอนนี้เนาะที่เรากำลังรอผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวความพร้อมกันก่อนนะฮะเราก็มีนี่ครับมานำเสนอผมโออิชิรสใหม่ล่าสุดของเราฮะApple Honey นะครับซึ่งมีความหอมจาก Apple Aomori นะฮะรวมไปถึงน้ำผึ้งเฮียกะมิสึครับส่วนทางหน้าของผมนะครับผมโออิชิ Apple Honey Light นะครับผมไม่มีน้ำตาลแคลอรี่ 0% นะใครนะครับที่ดูนะครับตั้งแต่ต้นนะครับก็บอกเลยว่าให้ติดตามพิธีมอบรางวัลในช่วงท้ายคลิปด้วยนะจ๊ะไม่อยากให้พลาดจริงๆฮะใช่นะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันสูสีกันแค่ไหนครับเราไปดูตารางคะแนนกันดีกว่าครับว่าแมตช์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างเห็นตารางแล้วเป็นไงรู้สึกแบบเหมือนนัดกันมาเออเท่ากันหมดเลยสอง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 หนึ่งหนึ่งสองเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่ยังแข่งไม่เสร็จคือนามิทีมกับยามาทีมใช่ฮะและจะเป็นทีมที่ตัดสินด้วยครับว่าใครจะเป็นแชมป์ถ้าเกิดว่าฝั่งของนะครับนามิทีมนะครับชนะไปนะครับก็จะเป็นสกอร์สามหนึ่งและเขาจะเป็นแชมป์เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยามานะครับชนะไปเท่ากับว่าจะมีสองสองและทุกทีมจะมีสองสองหมดโอ้โหลุ้นกันสนุกเลยนะฮะส่วนตอนนี้ครับก่อนที่จะไปลุ้นกันแบบนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับณใต้ต้นแอปเปิ้ลอาโอมุริประเทศญี่ปุ่นตีบอมเลยจังหวะเนี้ยเล่นอะไรเนี่ยตีมังกรดิเฮ้ยอย่าหนีดิเออเข้าเลยเข้าเลยบอกเลยบอกเลยตีบอมตีบอมเฮ้ยรออะไรอ่ะผลพบความสดชื่นใหม่โออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่อร่อยกับแอปเปิ้ลจากอาโอมุริพร้อมความหอมจากน้ำผึ้งเฮียคามิสึใหม่โออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่โออิชิและขอแนะนำโออิชิกรีนทีไลท์แอปเปิ้ลฮันนี่หอมอร่อยไม่มีน้ำตาลและการเจอกันของแมตช์วันนี้นะครับนั่นก็คือทีมยามิกับยามะยามินามะยามินามะนะครับซึ่งทีมนามิครับประกอบไปด้วยนะครับวาน้อยคริสสิงโตบอลและแพรวนะครับส่วนฝั่งของยามะครับเป็นทีมนะครับที่มาจากการนำของกิจง่ายไม่ใช่กายงิดอ๋อกายงิดกายงิดครับเตนิวออยและอยู่นะครับทั้ง10ผู้เล่นครับจะต้องเผชิญกันนะฮะและก็มีกติกาพิเศษครับตรงที่ว่าจะต้องเลือก1ในสกินนะครับที่เป็นสกินญี่ปุ่นครับ
ใน5ตัวที่เราแจกครับของโอชินั่นเองนะจะเลือกตัวอะไรครับอย่างน้อยขอแค่มี1ตัวนะฮะก็จะตรงตามกติกาที่เราวางไว้ครับส่วนการเล่นเนี่ยของทั้ง2ทีมครับนามิเนี่ยนำทีมมาโดยวาน้อยใช่ไหมเป็นผู้เล่นจากดักเทเลเยอร์เลนครับผมอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองครับกับการที่เจอกับสายไฟเตอร์ด้วยกันมาเยอะในขณะที่กายหงิดเนี่ยเคยเล่นโรมมิ่งมาก่อนเป็นตัวแดงซัพพอร์ตก็อาจจะแบบเผชิญโลกกว้างมาเยอะคือถนัดในด้านที่ต่างกันพอสมควรต้องดูว่าจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในทีมอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปฟังจากปากของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าครับขอส่งต่อให้กับคุณเลโอนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับนักแข่งจากทีมนามินะครับเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยว่าสำหรับแมตช์นี้พวกเขาเนี่ยพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับมาเริ่มกันที่หัวหน้าทีมเลยดีกว่านะครับคุณวาน้อยสวัสดีครับผมเป็นยังไงฝั่งนู้นนะครับที่เราต้องเจอเนี่ยหัวหน้าทีมเขาคือคุณกายงิดเรื่องฝีมือก็น่าจะเก่งครับแต่ว่าผมเก่งกว่าครับผมมั่นใจเลยใช่ครับผมคิดว่าในแมตช์นี้เราน่าจะเป็นส่วนสำคัญของทีมใช่ครับครับผมนะฮะอ่ะได้ตอบมานะครับน้องรักของผมสองคนนะครับคริสสิงห์วันนี้คริสสิงห์จะต้องมาเจอกับเตนิวเรื่องของฝีมือคิดว่ายังไงครับคิดว่าเราเหนือกว่าเตนิวไหมคือพูดจริงเลยฝีมือไม่กลัวกลัวอย่างเดียวคือกลัวมันแบนตัวที่เราเล่นเป็น เพราะผมรู้เลยว่ามันแบนแน่นอนจริงเหรอเพราะฉะนั้นผมจะแบนเขาบ้างคือเล่นด้วยกันประจำจนรู้ไส้รู้พุงหมดว่าเขาถนัดตัวอะไรเขาก็รู้เราเหมือนกันแต่ผมมีไพ่ตายเขาไม่ค่อยรู้พี่ผมเท่าไหร่ได้เล่นใช่แต่ว่าบอกได้คำเดียวว่าพี่เตงานนี้ไม่มีคำว่าพี่ไม่มีคำว่าน้องโอเคมาต่อเลยดีกว่านะครับมาที่นะฮะพ่วงขันจากทางบ้านมาดีกว่านะครับในแมตช์นี้เตรียมตัวยังไงเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับก็ซ้อมมาอย่างดีครับซ้อมมาอย่างดีอยู่แล้วมาอย่างดีเลยครับโค้ชวาน้อยกับโค้ชวาน้อยเลยเขาติวอะไรเราบ้างโค้ชติวเข้มเลยครับหลายอย่างเลยติวเข้มเลยครับผมนะเอามาที่ผู้หญิงของเราบ้างนะครับนี่พูดถึงหน่อยตอนนี้โออิชิเนี่ยถือว่าจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมารู้สึกยังไงบ้างครับได้เราเนี่ยได้มาร่วมเล่นกับทั้งโปรเพลเยอร์รวมไปถึงพี่ๆศิลปินดาราด้วยขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าในหน้ามีโอกาสได้มีเรื่องน่าตื่นเต้นในชีวิตขนาดนี้อีกแล้วอันนี้คือมันยังไงมันทั้ง ROV ด้วยได้เจอโปรเพลเยอร์ที่เราชื่นชอบถูกต้องแล้วได้เจอดาราที่ชอบด้วยถูกต้องค่ะแม่จะมีอะไรดีไปกว่านี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะครับผมนะขอบคุณมากครับสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่วาน้อยครับครับผมพูดอะไรกับฝั่งตรงข้ามหน่อยก็รอไปดูในเกมดีกว่าครับผมโอเคได้เลยฝั่งตรงข้ามนะครับเตรียมตัวไว้ดีนะครับเดี๋ยวผมไปสัมภาษณ์ความรู้สึกดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยจะว่ายังไงบ้างครับครับผมเอาละครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยนะครับกับนักแข่งจากทีมยามะกันบ้างดีกว่านะครับนำทีมโดยคุณกายหงิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกายหงิดครับเป็นไงบ้างครับกับทีมฝั่งตรงข้ามนะฮะต้องเจอทีมที่มาคุณวาน้อยเรื่องของฝีมือน่าจะเก่งนะครับและกายก็ได้ยินมาจากแฟนคลับบอกว่าทางทีมเอฝั่งนั้นก็ใช่ย่อยคือเป็นกังวลไหมเป็นกังวลไหมสำหรับแมตช์นี้ก็จริงๆก็นิดนึงครับผมแต่คิดว่าน่าจะชนะได้ไหมเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่อยู่แล้วนะครับนี่คือคำคอนเฟิร์มจากหัวหน้าทีมนะครับครับโอเคเดี๋ยวมาคุยกับเตและนิวกันมากดีกว่านะครับเตนิวดูล่าเริงผิดปกติครับยังไงครับในแมตช์นี้อ่ะคือแมตช์อย่างนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเราปล่อยแบบชิลๆปล่อยให้มันเป็นไปตามสบายดีกว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยเป็นคริสกับสิงเลยเคยเล่นด้วยกันอยู่แล้วเคยกลัวใครมากกว่าคริสกับสิงคือมองว่ากลัวคริสครับเพราะว่าคริสเนี่ยเล่นซัพพอร์ตได้ดีมากเขาเล่นซัพพอร์ตได้เกือบทุกตัวเลยแล้วเขาเล่นดีครับผมแต่ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเทียบกันก็คือกายน่าจะเป็นแบบกายน่าจะแบบเก็บหมดนะครับผมเหรอคิดว่ากายเก็บหมดแน่นอนกายเก็บหมดกายเก็บหมดครับผมกายรู้สึกบอกว่าเอ้ยกดดันเลยพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับมาที่เตนะครับเตครับครับพี่เดียวยังไงครับมันสดชื่นไหมฮะสดชื่นไหมวันนี้
เติมความสดชื่นหน่อยไหมสดชื่นหรือเปล่าตอนนี้ไม่แน่ใจเออไม่แน่ใจอีกแล้วไม่แน่ใจคือเวลาที่มันเหนื่อยเวลาที่มันล้าเวลาที่มันหัวร้อนมันท้อกับเกมเนี่ยมันต้องทำไงฮะมันต้องดื่มโออิชิไงแล้วรสชาตินี้คือรสชาติอะไรรสชาติใหม่ล่าสุดด้วยแอปเปิ้ลมันไลท์แต่ในความไลท์นั้นกลิ่นแอปเปิ้ลอะโอมูริตลบอบอวลเหมือนกันนี่อันนี้รสอะไรนะแอปเปิ้ลฮันนี่ไลท์เหรอสำหรับคนที่รักสุขภาพไง0กิโลแคลอรี่ไม่มีเลยทั้งสามศูนย์นะครับผมนะแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลจากญี่ปุ่นอะโอมูริน้ำผึ้งเคกับมิสึด้วยมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้ครับผมพักแข่งอาวีเกมที่เรารักรวมกับเล่นดื่มและเรื่องดื่มที่เรารักเต็มที่พี่เราก็เต็มที่นะป่วยๆนะป่วยๆอะไรนะป่วยๆไม่ป่วยเลยครับเพราะว่าพี่ดื่มโออิชิพี่ไม่เคยป่วยเลยโอเคครับครับผมมาครับมาที่นะฮะน้องๆผู้โชคดีจากทางบ้านดีกว่านะครับสำหรับแมตช์นี้คาดหวังยังไงบ้าง50-50ครับคิดว่า50-50เลยเหรอฝั่งนู้นดูเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวไหมครับน่ากลัวครับกลัวใครเป็นพิเศษกลัวหัวหน้าทีมครับกลัวคุณวาน้อยครับทำไมล่ะเคยติดตามผลงานของเขามาเคยครับเคยเล่นโหดโหดโหดมากแต่เขาโหดในตำแหน่งออฟเลนอ่ะใช่แล้ววันนี้เขาจะมาเล่นป่าคิดว่าเขาทำได้ดีไหมน่าทำได้ดีครับผมนะฮะมาหญิงสาวคนเดียวของเราในทีมนี้เป็นยังไงบ้างหัวหน้าทีมนู้นคุณวาน้อยหล่อไหมน้อยกว่าพี่กายค่ะน้อยกว่าพี่กายครับผมนะคิดว่าชนะไหมแบบนี้เรายากอะแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ค่ะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ความมั่นใจที่ชนะเต็มร้อยให้เท่าไหร่เต็มร้อยสิคะมั่นใจเต็มร้อยมันต้องแบบนี้นะครับโอเคสุดท้ายคุณกายครับผมบอกอะไรทีมฝั่งตรงข้ามหน่อยกำลังจะเริ่มการแข่งขันแล้วก็เหมือนเดิมครับผมอย่าระวังผมให้ระวังที่ทีมยามะครับผมและนี่คือทีมยามะนะครับตอนนี้ทั้ง2ทีมน่าจะพร้อมกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในเกมเลยครับเพราะฉะนั้นมาดูกันครับกับกฎกติกาพิเศษครับในทุกๆครั้งที่แข่งกันนะครับแต่ละทีมจะต้องเลือก1ใน5สกินญี่ปุ่นที่โอชิแจกอยู่นะตอนนี้นะครับผมส่วนการที่จะไปครอบครองสกินนี้นี่ต้องทำอย่างไรบ้างครับใจแล้วแหมตอนนี้เนี่ยง่ายๆเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านผมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับเพียงทายผลนะครับว่าคู่นี้ครับนามิทีมกับยามะใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมกับเหตุผลเนี่ยผมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ที่ดูอยู่ตอนนี้เลยนะรับไปเลยนะฮะ50รางวัลเนี่ยผมสำหรับ5สกินญี่ปุ่นจากโออิชิฮะใช่นะครับจะคัดเลือกโดยทีมงานอีกทีครับแล้วก็รางวัลใหญ่ครับใครทายแชมป์เปี้ยนถูกนะครับหรือว่าผู้ชนะเลิศในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็จะได้รับนะครับ Galaxy นะครับ Samsung Galaxy นะครับ S10 Plus ครับผมนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจโออิชิ Drink Station เลยครับผมมาดูกันนะว่าหลังจากที่แบนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไวโอเลตเวเลสคริกซี่ไอคริกซิกครับและรวมไปถึงซิปโดนแบนไปเลือกเปิดมาเป็นตัวแรกครับจากนามิทีมนั่นคือบาวดัมส่วนยามาทีมของผมเปิดตัวแรกเป็นทางด้านของน่าจะเป็นไอริแหละเนาะเพราะว่าด้วยกติกาพิเศษที่เราบอกไปนะฮะครับผมโอ้แล้วมาหลอดมาหลอกมาหลอนมาหลอดของนิวหรือเปล่าครับผมแสดงว่าคุณก็มีการไปพูดคุยกับผู้เล่นใช่ไหมใช่ครับมีบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยถนัดตัวแทงอย่างมาหลอดมากอ๋อก็ไม่แน่นะครับแต่อย่าไปซ้อมให้ฝั่งตรงข้ามเขาเห็นกันเยอะนะฮะเพราะงั้นนี่โดนจับทางโดนแก้ทางไปนี่บันเทิงเลยนะครับเฮ้ยแต่เขาบอกเลยครับว่า GMT Idol เนี่ยฝึกซ้อมด้วยกันแล้วก็บอกเลยว่าผมเนี่ยไม่อยากซ้อมกับเขาเลยเพราะผมเล่นเป็นตัวเดียวน่าจะโดนแบนจี้แต่ดูฝั่งของนามิทีมฮะจะเลือกหยิบสกินเนี่ยญี่ปุ่น1ใน5เป็นตัวอะไรตอนนี้ฮายาเตะกับบาวดัมยังไม่ได้เข้าคอนเซปต์นะครับใช่ครับเพราะ1ใน5สกินตอนนี้พอเป็นไอริไปแล้วจากฝั่งตรงข้ามก็เหลือเรียวมะยอนบัตเตอร์ไฟและเลียน่าเราก็ยังคงรอคอยนะครับผมสำหรับบัตเตอร์ไฟฮะครับว่าจะมาในเกมไหนครับผมยังไม่หยิบในเฟสแรกครับขอหยิบดาร์ซี่กับฮายาเตะก่อนครับนามิว่าน่าจะหยิบตัวแบกก่อนเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยพอต้องเล่นป่าที่มาแบกทีมแล้วตัวที่ง่ายที่สุดยังไงก็ต้องเป็นทางด้านของดาร์ซี่ฮะโอ้เล็งไปที่รอเรียวครับยามาทีมเป็นการเจอกันระหว่างธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ครับคลื่นกับภูเขานามินามินี่แปลว่าคลื่นนะยามาแปลว่าภูเขาในภาษาของญี่ปุ่นรวมกันเป็นยามานามิอันนี้พี่น่าจะอยากพูดมากกว่า
ยามานามิโอ้แล้วอ้าวไม่ได้มองไปที่ลอเรียวผมตอนนี้หันไปมองที่จินดาก็เป็นหนึ่งตัวที่หายไปจากการแข่งขันเหมือนกันนะจินดาหลวงพ่อจะมาสวดภาวนานะฮะหวังว่าเขาจะมีเมตตาอ้อนวอนให้นะครับชัยชนะอยู่กับทีมเขาอ๋อนึกว่าสวดศพพอฆ่าได้ผมยืนตรงนั้นเลยแยกมาสี่ร่างเลยนะสวดเลยสี่ร่างเออก็มาคืออะไรนะพี่ฮะก็เวลาตรวจอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสี่ไงสี่คือซีก็หยิบกันครบแล้วผมสำหรับเฟสแรกของทั้งสองทีมอะก็เข้าสู่ในช่วงของการแบนฮีโร่กันนะผมครับว่าจะแบนเป็นอย่างไรตอนนี้ครับเหลือ17วินาทีในการแบนของยามาทีมปึ๊บตัดฟอเรนติโน่นะฮะโอ้ตัดฟอเรนติโน่ครับผมอาจจะเห็นอะไรบางอย่างจากนามิทีมฮะโอ้และนี่ครับนามิทีมครับผมเหมือนจะเลยสับแหลกมองไปที่ป่านะผมนี่ครับแบนคลิกแน่จริงด้วยฮะปึ๊บตัดป่าครับในเมื่อเขาไม่เลือกครับทำให้เขาลำบากมากที่สุดนะผมว่าตัวต่อไปถ้าผมเดานะนามิทีมต้องแบนมูลาดครับผมเฮ้ยทำไมรู้อ่ะเหมือนพยายามจี้ที่ตัวของป่าผมไม่มูลาดก็คิวเลนครับผมแต่ก่อนไปถึงจุดนั้นนะครับมาดูยามาทีมก่อนนะว่าเขาจะเลือกแบนอะไรหลังจากที่ตัดฟอร์เรติโนไปแล้วเฮ้ยไม่ต้องการแทงไม่ต้องการให้ฝันข้ามมีตัวหนาไม่ต้องการให้เขามาหยุดนะครับตัดอารามตัวสุดท้ายครับที่นามิทีมกำลังจะแบนนะฮะว่ายังไงก็จี้ไปที่ทนาของกายนะเพราะเอาไปเล่นป่าแน่นอนนี่ไงฮะมาคิวเลนจริงด้วยปึ๊บตัดมาแบบนี้จะเหลืออะไรเล่นฮะสำหรับกายยังมีมูราดนะมีมูราดแต่มูราดกับไลอัพใช่แต่ไลอัพแบบนี้เนี่ยทั้งไอริมาหลอกแล้วก็จินนาไม่ได้เป็นตัวเบิร์สดาเมจที่จะทำให้มูราดเล่นได้ง่ายและเข้าไปจบด้วยดาบเดียวตอนนี้เนี่ยเหมือนเป้าหมายของยามิทีมเนี่ยยามาทีมเนี่ยน่าจะเน้นไปที่แบบความแทงค์คือแบบทีมไฟเนี่ยเก่งมากๆคือทะลวงเข้าจุดเดียวหมดเลยเน้นโถมฮะแบบชุดเดียวจบมีการสลับราชาปีศาจเล่นๆนะฮะแต่ในทัวร์นี้เราไม่ให้เล่นนะครับผมนี่ยังค้างไว้นานครับอย่าลืมว่ายังไม่ได้เลือกสกินญี่ปุ่นนะฮะที่ตามคอนเซปต์ของรายการโอชิเดอะเลเจนด์ครับนะครับทำมาดีบมานี่แพ้บายเลยนะเกือบลืมไปแล้วว่าต้องเล่นสกินนี้มาก่อนถ้าเกิดไม่เรียกก็ไม่อาจจะย้อนให้สกินนี้กลับมาฮะนี่ครับมีวีโร่นี่เกือบลืมไปแล้วว่ามีฮีโร่ตัวนี้มาก่อนครับโอ้น่าสนใจเนี่ยพอเห็นว่าทีมเขาจะโถมใส่จะกันด้วยกำแพงลมเหรอฮะเออริเคนวอร์เป็นดาร์ทที่อ่านเกมค่อนขาดเนาะว่าทีมนู้นเนี่ยเป็นตัวที่โถมมาหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเฮอริเคนวอร์พลาดและรอเวลากูดาวเสร็จปุ๊บฝั่งข้ามยังมีสกิลโถมต่อเขาจะลำบากทันทีนะฮะโอ้โหลูกปกตัวสุดท้ายมาเป็นลินดิสเหรอฮะนี่ถือว่าท้าทายคณะของทีมนามีมากนะฮะมีทั้งเบาดั้มมีดาซี่แล้วยังมีแอนเดนอีกเขามั่นใจว่าแนวหน้าต้องการให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นเทรนจินน่ามาหลอกหรือไอริก็จริงจากสไตล์4ตัวนี้นะเป็นตัวที่ไปข้างหน้าเลยส่วนลินดิสก็วิ่งมาจากข้างหลังแบบท่านาโรโตะเงาเงาเชียเชียเชียจะเปลี่ยนเป็นมูราดแล้วหรือตัวนี้ดีจะโถมใส่สุดไปให้สุดไหมและหยุดที่ชัยชนะโอ้และนี่ครับผมก็เหมือนจะเป็นตัวที่มั่นใจนะผมสำหรับกายหญิงครับผมมูราดนะเย้ yeah. เอาเลยฮะในคู่นี้ครับแต้มจะเป็นของใครฮะใครจะเป็นคนคว้าชัยชนะไปต้องมาติดตามลุ้นกันฮะนอกจากลุ้นกันในเกมแล้วกิจกรรมนอกเกมครับก็ลุ้นไม่แพ้กันครับว่าใครจะเป็น1ใน50ผู้โชคดีได้รับสกินญี่ปุ่นยกเซตไปใช่ครับเพียงทายผลครับผมว่าคู่นี้เนี่ยใครจะชนะพร้อมกับเหตุผลใต้คอมเมนต์นี่เลยฮะใช่ครับอย่างเช่นครับไปคอมเมนต์นะครับนำให้ทีมครับชนะพร้อมไม่แพ้ครับ
ันนั้นอาจจะแพ้เพราะไม่ชนะนะฮะแล้วยามาทีมครับไปเม้นครับทีมเหมือนภูเขาครับแต่เหงาเหลือเกินและนี่แหละครับผมแมตช์ที่กำลังจะเริ่มขึ้นต่อไปนี้ผมนามิทีมครับเจอกับยามะทีมฮะไปดูกันครับใครจะเป็นคนคว้าชัยชนะทีมคว้าชัยชนะในเกมนี้ไปครองมาดูฐานะของผู้เล่นกันนะครับผมฮะยามะทีมครับเตครับเล่นเป็นจินดาครับแล้วก็ออยครับเป็นเทนครับผมนิวเป็นมาลดกายเป็นมูลาและยูเป็นไอริฮะส่วนฝั่งของนามิทีมครับคริสครับเล่นแอนเนตครับบอลเป็นไฮยะเตะครับแพรวเนี่ยเล่นเบลด้ามครับและตัวสิงโตครับลีเดน่าวานน้อยครับเล่นดาซี่ครับกับตาทีทั้ง2ทีมครับผมก็ยืนในตำแหน่งป่าทั้งคู่ครับผมตูดูว่าใครจะเดินเกมได้ดีกว่ากันนะซึ่งมันน่าสนใจจริงๆเลยแพรวครับไม่เห็นนานมากแล้วเบลด้ามเล่นข้างต้องดูนะว่าจะเกาะร้อยหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากเลือดเนี่ยไม่น่าใช่น่าจะเป็นรูนเลือดเน้นๆเลยอ๋อถ้าจะเกาะร้อยเลือดจะน้อยกว่านี้ใช่ประมาณสัก3ข้อไม่เกิน4ข้อหรือไม่ก็หนึ่งเอ้ยคิดว่าเราต้องการดาเมจหยิบโฮลี่ซัมเมอร์มาเลยหวดเจาะเกราะเจาะหวดคือชนพร้อมกับสายฟ้าที่ปกติเนี่ยอย่างที่ใจร้าวบอกว่าพอจะต้องยืนเลนข้างอาจจะหยิบเจาะเกราะร้อยมาแต่เราอยากได้รูนเลือดเพราะฉะนั้นโฮลี่ซัมเมอร์อาจจะตอบโจทย์ที่มันช่วยเจาะเกราะได้ไม่ก็ถ้าอยากได้ดาเมจแบบเปี้ยงป้างก็โฮลี่ทันเดอร์ไปเลยชนปุ๊บใส่ฟ้าผ่าเลยออยครับออยยังงงอยู่ครับและโดนดึงกลับมาจากวาน้อยกระโดดเข้าไปตามครับฟิกเกอร์หนีออกมาเลือดดีเจนนะออยรอดยังมีทางด้านของสกิลติดตัวพาสซีฟอยู่นะผมสำหรับออยก็เลยเอาตัวรอดออกไปได้เอาโอ้แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ฟาร์มได้เร็วกว่ามูลาดเยอะนะฮะดาซี่เอาเนี่ยมูลาดยังฟาร์มอยู่เลยฮะวาน้อยออกมาเดินแล้วฮะแต่เกมก็ไม่ได้วัดนะครับที่ต้นเกมซะส่วนใหญ่นะต้องดูรูปแบบโดยรวมคนตะวันน้อยครับหนักหน่วงที่เล่นล่างจริงฮะก้าวเล้าจับโอ้มาจี้ครับโอ้ยส่วนกายครับไปกดดันที่เลนกลางขอหลังจากที่ออกจากป่ามาแล้วในครั้งแรกไอ้มอนเนี่ยวางอันตีไปไม่โดนใครนะครับวานน้อยและเล็งไปที่ออยครับกระโดดเข้าไปด้านหลังครับยิงใส่ออยเก็บคิวครับแล้วเก็บเฟิร์สบาดปลายวานน้อยกายมาครับอีกหนึ่งสแต็กครับใส่มันชั่นสแลนครับวานน้อยเหลืออีกนิดเดียวครับแต่ไม่รอดอยู่ดีครับด้วยคมดาบของกาย1แรก2ครับผมไม่คุ้มเลยครับสำหรับนามิทีมครับผมใช้เวลามากเกินไปในการที่จะฆ่าได้สักตัวนึงฮะแต่คนฆ่าเป็นนิวเนี่ยเมื่อกี้อย่างน้อยได้เงินเพิ่มความเดือดให้ทีมเฮ้ยจะไปไหนครับแพรวเหมือนเซตอะไรบางอย่างไว้วายไปสั้นเพื่อตีนกฮะอ๋อนกสำคัญไงเป็นวิชั่นเห็นตำแหน่งการเดินป่าแต่ผมว่าก็ไม่สำคัญเท่ากับโอชิกิริทีนั่นแหละฮะที่จะช่วยดับกระหายได้เวลาหัวร้อนโอ้โหนี้ผมว่าตานี้เนี่ยน่าจะต้องกินกันหลายคนหน่อยและอาจจะกินกันหลายขวดด้วยครับหลายขวดหลายคนบอกเลยว่ายกทีหมดขวดเราเนี่ยครับโอ้เราดึงกลับมาได้ฮะอุ้ยออยครับไถออกมาแล้วนี่ฮะ5บาท10บาทก็เอาครับไถหมดนะนี่เราจะแข่ง RV ใช่ไหมครับผมโอ้นี่ครับคือมันเคลียร์ไวนะสำหรับดาร์ซี่ครับผมมูลาก็ต้องรอให้มีสเต็กก่อนแล้วค่อยออกมาเล่นได้ฮะในป่ามีการบวกและบูบับครับยังเป็นไกด์ที่เก็บไปแต่กายผมก็ต้องเคลียร์คิกกว่านะโอ้แล้วเปิดโดนมากระแทกอันแทกใส่ครับสิงโตครับสกิลผิดทางหรือเปล่าฮะออยโดนดึงกลับมาวันน้อยกระโดดทับครับเก็บคิวไปครับและผมใส่ตัวของนิวทันทีเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับเตะได้แต่ยืนมองครับและกายเข้ามากลางวงวางท่าสองไปลดกรอกครับมีสแต็กจากเดนเปอร์เชสลัดและเก็บคิวครับสิงโตไปโอ้เหมือนรู้ว่าสิงโตอยู่ครับแต่ประเด็นคือกายเนี่ยจะได้กลับหรือเปล่าเพราะวันน้อยวิ่งไล่ตามมาแล้วฮะสับครับสับแล้ววางสกิลไฟไม่โดนนะยังผิวไหวดังใส่นะผมเลยเอาตัวรอดออกไปได้ครับส่วนด้านบนนี่ไม่น่ามีอะไรครับผมเอาจริงที่แกน่าจะยืนมองหน้ากันนะแต่ข้างล่างครับฉายเล็งไปที่บอลดิเมนชั่นสแลปไปจบไม่ลงฮะยังดีครับที่ดาเมจของกายเนี่ยยังเบาอยู่ฮะโอ้เราเตะครับวิ่งมาด้านล่างตอนนี้เนี่ยยามาทีมอยู่ด้านล่างถึง3คนด้วยกันเลยนะ
วาน้อยครับขึ้นไปด้านบนครับแผ่วเต็มไว้ให้แล้วครับวางสกิลแดมิชนอลพอเท่ากระโดดทับไปริวโนกริยังไม่ทันออกเลยตายไปแล้วครับอยู่ดักคิวของวาน้อยตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ายามาเนี่ยค่อนข้างไปวิ่งบนทางด้านของกายกับเลนล่างเยอะผมแต่นามิเนี่ยพอมีโอกาสปุ๊บก็ขึ้นไปต่อด้านบนรูปแบบเรียกว่าแบบแผนชัดเจนกว่าครับนามิทีมก็ค่อยจับตายไปทีละตัวกายเหมือนท่าไปเรื่อยเลยฮะเหมือนเน้นคิวซะส่วนใหญ่เนาะโอ้แล้วคีบเข้าป้อมแบบนี้ครับดิวครับมีช็อกมาดูแต่ยังไม่ใช้อะอ้าวครับช็อกโซนไปครับบอลผู้ใดบิดสวนเลยฮะนี่แล้ววางขวางสกิลเฮอริเคนวอลโดยคิสโอ้และคิสโดนอยู่ครับคิสจะไม่รอดหรือเปล่าแต่มีสิงโตเข้ามาเซฟไว้ครับช่วยกันดีเหลือเกินครับนามิทีมสมแล้วที่เขาเป็นคู่หูกันผมยังเอาตัวรอดออกไปได้ฮะใช่ฮะโอ้ส่วนวานน้อยก็เจียดตายเหมือนกันนะตอนนี้ผ่านไปประมาณ6นาทีแล้วผมการเงินเนี่ยยังเป็นทางของนามิที่ขึ้นนำอยู่นะแต่น้อยอยู่ดีอ่ะอู้ยสิงโตครับเดมิชันแล้วชุดเดียวจากกายเกือบตายแล้วจ้าโอ้และเตะครับปืนครับด้วยการกดเนวนาครับแล้วโดนดึงกลับมาโดยวาน้อยแต่ว่าน้อยเลือดน้อยครับทำให้ต้องถอยกลับไปนิวครับเดินมากดดันฮะจะต่อเหรอวาน้อยจะต่อเหรอจะฉีดครับเลือดน้อยครับเลือดน้อยแต่ 100% กายครับปาใส่วาน้อยครับดีว่าโดนลดดาเมจจากเดมิชันวอล์กฮะโอ้และบอลเก็บออยไปได้ครับโอ้แล้วบอกเลยครับว่าวาน้อยนี่เล้าหลือมากครับผมอ้าวครับดูครับแล้วหลือจริงครับอ้าวบวกกับพิษครับนิปเปิลเป็นซิงติดมาสิงโตครับพยายามจะสวนสกิลโอ้แล้วเก็บ2ตัวแล้วพี่เลนกลางฮะกายโอ้จังหวะที่สามารถกลับบ้านได้ครับผมจะคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะยังดึงจังหวะทำอะไรได้อยู่กลายเป็นว่ากายเห็นจุดนั้นนะไม่กลับบ้านเหรอนี่ไงโดนลงโทษไปแด่นี่น่าจะเป็นรถเมย์สายแปดครับผมส่งเร็วนะผมส่งเร็วส่งวาน้อยกลับบ้านไปเลยเฮ้ยแล้วโดนรถกรอบไปแม้ว่าจะหนาด้วยพลังแห่งการกายภาพนะฮะแต่โดนเยอะก็ไม่ไหวนะโอ้แล้วนี่ครับผมน่าจะขึ้นมาเป็นเมทัลออฟลาเนาะยืนแข็งมากครับแทกครับปาดใส่ฮะสกอร์ตอนนี้ผม5ต่อ5นะบอกเลยว่าตึงมากฮะโอ้ยพยายามจะเกี่ยวฮะแต่ไม่มีใครดึงด้วยฮะอยู่ตัวเดียววินครับครับได้แค่เกี่ยวไกลๆแบบเหนียวๆและเก็บป้อมบนไปเพิ่มเติมครับนามิทีมโอ้แล้วดูครับมีการสลับเลทันทีผมให้ทางด้านของแพลวมายืนรับด้านล่างแทนนะเลดี้เฟิร์สเนี่ยเลดี้เฟิร์สให้ผู้หญิงกันป้อมให้ผู้หญิงรับแรงกระแทกเอาส่วนผู้ชายไปเดินเล่นด้านบนครับผมแพลบอกเอ๊ะเอาก็เอาไอ้ส่วนออยครับนี่ก็มาดันใส่เหมือนกันครับแพลวพยายามจะหนีครับโอ้แต่ไม่สำเร็จครับโดนฆ่าโดยนิวเสียป้อมด้านล่างไปก็จริงครับผมแต่ด้านบนนะนามิทีมยังคงดันอยู่ครับใช่ครับแล้วจะมีใครกลับไหมครับจะเอา2ทางเลยครับได้บนแล้วครับตรงกลางครับวาน้อยคงจะไม่ปล่อยป้อมนี้ให้รอดไปได้2ป้อมด้วยกันจากการแลกป้อมเดียวแต่ด้านล่างครับกายกับเทรนนะครับยังดันลึกอยู่ครับไม่มีใครกลับไปกันจริงๆหรือและเข้าสู่ป้อมด้านในแล้วนะครับยามาทีมโอ้และออยครับไปดันคีฟทิ้งก่อนเลยฮะเอาไงดีมีใครกลับไหมอ้าวครับและกลับมาทันหรือเปล่าครับกายบอกว่าถอยครับส่วนออยโดนครับขวางด้วยไวพิสันในการกลับบ้านกายยังอยู่ครับห่างๆยังห่วงๆครับและเขาโดนงัดอีกครั้งนึงครับออยออยบอกว่ากายไปเลยเราไม่รอดแล้วหนีไปกายหนีไปและเป็นคิวจากวานน้อยครับโอ้กายบอกกายไม่หนีไม่ใช่กายไม่หนีครับกายอยู่ทำไมและกายกลับมาและกายเป็นศพฮะออยหันไปตีอะไรเหรอกายนายทำให้การตายของเราสูญเปล่าเฮ้ยแต่ว่าเขาได้สิ่งก่อสร้างหลักด้านในไปแล้วได้เปรียบเรื่องการโซนอยู่โอ้โหและนี่ครับนี่ไงได้ป้อมหรอได้ป้อมหรอได้ตัวสำคัญและเก็บคิวเตะไปครับวาน้อยโอ้โหแล้วเดมชันนอลคิวครับคีปไหลมาตรงกลางกับด้านล่างด้วยครับตอนนี้เอาครับเป็นจังหวะบุกสวนกลับครับที่ดูดีเลยครับสำหรับนามิทีมบอลเข้าตีป้องทันทีครับผมสวนมาสวนมาครับวาน้อยครับกระโดดเข้าไปฉีดครับช็อกไปกลางวงน็อกอัพไป2ครับและกระโดดหนีออกมาด้วยเฮลิเคนวอลคริสจังหวะขวาง3ผมอย่างสวยฮะและดิวกลับมา1ครับได้ดิวมาครับมีคนรออยู่กายกระโดดมาด้านหลังครับใช้สกิลท่า2คู่ในบิดพยายามหนีออกไปแล้วงัดกลับมาจะไปไหนละกายอ้าวครับแล้วบอลเหมือนจะเห็นและยิงครับชูเกนทอนผิดทางหรือเปล่าตรงนี้ครับแต่วาน้อยครับเก็บไปแล้วดับเบิ้ลคิวและหายไปแล้ว3ตัวครับทางฝั่งของนามิทีมครับได้เปรียบเรื่องการขึ้นบ้านครับ
ยามาทีมครับจะกันอย่างไรครับพลังแห่งภูเขากำลังสั่นคลอนและวาน้อยครับเข้าไปวางสกิลครับใส่ยูและกระโดดเข้าไปครับพยายามจะเก็บให้ได้ครับโอ้และขาดดาเมจอีกนิดเดียวแต่เพื่อนร่วมทีมอย่างนามิฮะยังเก็บป้อมและสิ่งก่อสร้างหลักไปได้และเป็นแต้มที่สำคัญของนามิทีมโอ้ถือว่าเขามาจริงครับผมโอ้นามิทีมอะเสียไปก่อนหนึ่งทางด้วยแต่รีทีมการ์เดนแบ็กฮะจังหวะสวนกลับของเขาคือแม้ว่าจะเสียนะแต่พอกลับไปการปุ๊บแล้วบุกทีเดียวสวนจบหมดเลยใช่ครับเพราะตัวทีมของกายหิดครับหรือว่ายามาทีมเนี่ยแต่ละตัวพลังในการกันบ้านไม่ค่อยสมนะคือมันเป็นทีมที่แบบมีพลังกล้ามเนื้อเยอะและเป็นทีมที่ต้องบวกทีมไฟต้องโถมต้องพร้อมต้องอยู่พร้อมกันหมดเลยต้องเข้าในแบบพร้อมๆกันน่ะและโจนทีตัว2ตัวครับซึ่งฝั่งของนามิทีมเนี่ยรออยู่แล้วโอ้และยิ่งการรวมกันเนี่ยนะครับก็เข้าทางนามิทีมด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสกิลของดาร์ซี่เอ่ยนะครับเบลดัมเอ่ยก่อนถึงพัทยาชนเนี่ยแล้วก็เอาหาในฉบับของเราไปเรื่อยลองมาดูครับว่า MVP ครับจะให้ใครดีครับตอนนี้มาดูผลสรุปกันก่อนฮะต่อ MVP เด้อผมเป็นที่แน่นอนนะฮะว่าวานน้อยครับ8-2-1ครับผม 10.0 นะโอ้เล่นได้โดดเด่นครับทุกจังหวะนะครับเกือบจะมีเขาเสมอใช่ครับผมในเกมนี้แล้วต้องยิ่งชนะของคริสนะเฮอริเคนวอลสวยเกือบหมดเลยนะจังหวะสุดท้ายเนี่ยขวาง3ตัวพี่หยิบตัวเป็นตัวสุดท้ายด้วยเคาน์เตอร์พิกที่ดีงามมากครับสำหรับนามิทีมครับทำให้ยามาชินเล่นลำบากกับการที่จะต้องพุ่งเข้ามาเก็บใครสักคนใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นสปาพิกที่แบบสวยจริงๆแหละใช่นี่ฮะ MVP ครับนามิวาน้อย5ไป8ตาย2แอสซิสต์1ครับส่วนร่วมกับทีมไฟ 81% แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับทีมนามิด้วยครับแล้วเราเห็นแล้วนะว่าทีมนี้นะครับเป็นผู้ชนะเลิศในรายการของโอชิเดเลเจนด์ครับสร้างตำนานยอดเกมเมอร์ได้แก่นามิทีมโอ้เรียกว่าสมศักดิ์ศรีจริงครับผมสำหรับนามิทีมครับเป็นคลื่นลูกใหม่จริงๆใช่ครับผมนะเป็นแชมป์แรกนะฮะและเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับและนี่เป็นการยกถ้วยรางวัลครับของผู้ชนะเท่านั้นนะครับและถ้วยรางวัลครั้งนี้ครับนี่ครับนามิทีมขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนี่ทั้ง5คนครับการนำทีมของวานน้อยไม่ธรรมดานะครับพาเพื่อนร่วมทีมครับอย่างคริสสิงโตบอลและแพรวครับฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันครับและมาถึงจุดสิ้นสุดครับที่เขาจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในรายการนี้และตอนนี้นะครับขอยกหน้าที่ครับต่อจากนี้ให้กับพิธีกรคุณเลโอเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้นะครับที่เรียกว่ายาวนานแล้วก็สูสีกันสุดๆนะครับมาตลอดทั้ง10แมตช์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ทีมนะครับที่ได้ชูถ้วยรางวัลกิตติยศโออิชิเดอะเลเจนด์ครับพร้อมกับเงินรางวัลอีก 100,000 บาทนะครับและทีมแชมป์ของเรานะครับขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะทีมนามินั่นเองในโอกาสนี้นะครับผมใครขอเรียนเชิญนะครับคุณสุพรเด่นไพศาลรองผู้อำนวยการสายงานธุรกิจระหว่างประเทศบริษัทโออิชิเทรดดิ้งจำกัดคุณอริยะปริยานนท์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทโออิชิเทรดดิ้งจำกัดและคุณธนกิจมหาไพบูลย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักงานมีเดียแอนด์ออนไลน์บริษัททศภาคจำกัดให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีด้วยครับและนี่นะครับแชมป์ของเรานะครับเงินรางวัล 100,000 บาทแต่ว่ารางวัลของเรานะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเรายังมีรางวัลพิเศษนะครับเป็นรางวัล MVP นะครับของ GMM Teen Idol นะครับซึ่งจะได้รับ Samsung Galaxy S10 Plus ไปครองเลยนะครับซึ่งการคัดเลือกนะครับคัดเลือกโดยเซเลบอาวีทั้ง5คนของเรานะครับที่เราเห็นโดดเด่นก็มีแฟนป่าซิมอนกับแต่เราว่าคริสก็เล่นดีนะที่เล่นโลมมิงสุดบ้าเรารู้สึกว่าแบบทั้งซิฟก็อมดีกบก็รวบดี
ไม่ใช่ใช่พี่คิดเขาเล่นดีใช่ไหมแต่ซิมอนอ่ะก็ดีนะผมชอบซิมอนก็ดีแต่ว่าเขามันเล่นผิดที่เขาผิดในการนั้นเด็กก็ชอบก็เล่นได้ทุกตัวเลยล้วนเล่นได้ทุกตัวเลยกายให้ซิมอนเหมือนกันเพราะว่ามีแมตช์นึงที่มีทีมไหนไม่รู้แบนป่าของซิมอน4ตัวและซิมอนก็ยังเลือกป่าตัวนอกเมตาเขาเล่นได้ตอนนั้นตายเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นแค่แบบเป็นแค่ตำแหน่งเดียวใช่นั่นก็น่าจะเป็นเอกสารครับและผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัล MVP นั้นก็คือชิมอนครับผมนี่โอ้ยินดีกับชิมอนด้วยนะครับนี่คือผู้เล่นทรงคุณค่านะครับของ GMM Teen Idol นะครับนี่รับรางวัลพิเศษของเราไปเลยนะครับขอบคุณชิมอนมากๆเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเราก็ยังมีรางวัลพิเศษนะครับสำหรับผู้โชคดีจากทางบ้านนะครับที่ได้ร่วมแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ถูกคัดเลือกโดยเซเลบอาวีทั้ง5เช่นเดียวกันนะครับเล่นทางบ้านคุณเล่นทางบ้านเรารู้สึกว่าเอิร์ธดูโดดเด่นมากทีมผมก็โดดเด่นกายลังเลระหว่างซัพพอร์ตทีมจิตกับออฟเลนทีมซัพพอร์ตทีมจิตก็เดินตามดีมากเลยนะแม่จะโวยแต่ว่าซัพพอร์ตทีมผมคือยอดที่สุดครับเพราะว่าเป็นทั้งคอร์เนอร์เป็นทั้งคนตัดเกมแล้วก็เป็นคนเปิดก่อนคือฝั่งผมแล้วก็คิดตามครับคือมันอยู่ในระดับที่สูงเทียบเท่าระดับผมนี้เลยนะผมให้เอิร์ธแบบเพราะว่าแบบในเกมที่คือกายเล่นหลักเขาฆ่าพิการได้ไหมครับเพราะว่าแบบตัดจังหวะตัดเกมตัดเกมอะเพราะว่าไม่มีใครทำได้เลยครับเขาแค่ทำได้กายให้เอิร์ธเหมือนกันครับของเราก็ให้เอิร์ธเหมือนกันตามความรู้สึกคืออย่างทีมที่เจอใช่ไหมคือเขาเรารู้สึกว่าเขารู้ว่าจังหวะไหนที่ควรเติมเพื่อนจังหวะไหนควรดักท่าจังหวะไหนควรไปดันป้อมก็ค่อนข้างสร้างความแบบน่าปวดหัวให้ทีมแล้วก็หลายๆทีมทำให้ลังเลด้วยกลัวในการแต่เขาไม่แต่ก็คือเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่ารับมือได้ยากและผู้ที่ได้รับรางวัล MVP นั้นก็คือน้องเอิร์ธครับผมนี่มาเลยนี่นะครับโชว์ผลงานได้ดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นซูก้านะครับหรือว่าเล่นไอริในวันนี้นะครับถือว่ามีประโยชน์กับทีมมากๆนะครับก็รับรางวัลไปเลยโอ้โหจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโออิชิเดอะเลเจนด์ครับของเราในวันนี้นะครับเรียกว่ามันแล้วก็ลุ้นกันทุกคู่นะครับเรียกว่าแบบว่าเอาใจช่วยกันจนถึงคู่สุดท้ายเลยนะครับเอาละครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมเลโอแล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับพี่วินซี่และพี่ใจแล้วครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีครับกับทีมนามิด้วยนะที่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ภูเขานะครับลมครับหรือว่าครับทีมของเขาเองที่เป็นขึ้นทะเลครับปรับปันตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้สุดยอดนะครับของทีมครับในรายการนี้แล้วก็ยินดีกับทางด้านของ MVP นะผมชิมอนกับเอิร์ธด้วยครับผม2คนนี้ต้องบอกเลยว่าต้องจับตามองยิ่งสำหรับการแข่งขันในรายการ RV เนี่ยนะใช่นะครับและตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเสร็จสิ้นนะทุกอย่างแล้วครับในรายการนี้ครับกับกติกาต่างๆครับที่วางไว้ครับและเป็นทีมนามิเนี่ยแหละที่ทำได้ดีที่สุดครับแต่ว่าใครนะครับจะได้รางวัลใหญ่กับการทายผลของทีมนี้ไปนะครับ Samsung Galaxy S10 Plus ครับไปติดตามได้ที่เพจของ Oishi Drink Station กันได้เลยนะฮะส่วนวันนี้ครับเรา2คนครับกระผมวินซี่มาวินมาแวะครับแล้วก็ผมใจร้าวครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะก็ขอบคุณนะครับสถานที่นะครับ Thailand Esports Arena ด้วยครับที่ให้เราถ่ายทำครับตลอดการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะส่วนอีเวนต์หน้าจะเป็นอะไรครับและเราจะเจอกันแบบไหนครับเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับณใต้ต้นแอปเปิลอาโอมุริประเทศญี่ปุ่นมันมีประมาณจังหวะเนี้ยเล่นอะไรเนี่ยตีมังกรดิเฮ้ยอย่าหนีดิเออเข้าเลยบอกเลยตีป้อมตีป้อมเฮ้ยรออะไรอ่ะค้นพบความสดชื่นใหม่โออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่อร่อยกับแอปเปิ้ลจากอาโอมุริพร้อมความหอมจากน้ำผึ้งเฮียดคามิสึใหม่โออิชิแอปเปิ้ลฮันนี่และขอแนะนำโออิชิกรีนทีไลท์แอปเปิ้ลฮันนี่หอมอร่อยไม่มีน้ำตาล